สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่หน้าหอผมเองนะครับหอผมก็อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะไปดูแมตช์แชมเปี้ยนชิพนะครับในโคเวนทรีก็คือโคเวนทรีซิตี้ FC นั่นเองนะครับก็เป็นแมตช์ระหว่างโคเวนทรีเจอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะครับซึ่งควีนส์พาร์คเรนเจอร์นั้นอยู่อันดับที่4ของแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าโคเวนทรีนั้นตอนแรกเปิดฤดูกาลมาทำได้ดีแต่ว่าตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่10นะครับอยากให้เขาขึ้นไปติดท็อป6นะเพื่อที่จะได้ลุ้นไปพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้านะครับคืออันดับที่1 2อ่ะได้ขึ้นไปพรีเมียร์ลีกแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอันดับที่3 4 5 6ก็คือต้องมาเพลย์ออฟกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจากหอผมไปที่โคเวนทรีอารีนานั้นไกลแค่ไหนเดี๋ยวนั่งรถบัสไปนะครับถ้าทุกคนถามว่าห้องผมอยู่ตรงไหนห้องผมก็อยู่ชั้น19ก็อยู่ประมาณห้องตรงนี้นะครับประมาณแถวๆนี Coventry Arena นะครับหรือว่าชื่อเต็มของเขาก็คือ Coventry Building Society Arena นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันรอบๆสนามก่อนนะครับว่าเมือง Coventry เขาเป็นไงแฟนๆเขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เหลืออีก1ชั่วโมงก็จะคิกออฟแล้วนะครับนี่ก็คือสโตร์ของ Coventry City นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับยังเรียกว่าเหมือนเป็นร้านค้าธรรมดาปกตินะครับคือแบบมีแค่ขายซ้ายขวาเล็กๆแคบๆเท่านี้นะครับจำทีมก็คือสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูราคานะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ปอนด์นะครับเมื่อกี้เห็นป้ายเซลล์ปกติแล้วผมไม่ชอบเสื้อสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะซื้อตัวนี้นะครับตัวสีขาวเป็น third shirt นะครับเดี๋ยวดูว่ามีไซส์หรือเปล่าเหลือ32ปอนด์ sorry can I have that scrub no no in the middle yeahWould you like a 10p carrier bag? Yeah. And whenever you're ready, that's 15. Can you pad it for me? Of course. Yeah. Oh, sorry. Sorry. They're not the best scissors. Sorry about that. Yeah. Then would you like your receipt? Yep. And there's your receipt for you. Have a nice day. Thank you. You too. Thank you.เมื่อกี้ดูเสื้อนะครับก็ไม่มีไซส์นะครับก็เลยซื้อมาเป็นผ้าพันคอแทนนะครับสีฟ้านะครับปกติผมไม่ค่อยชอบสีฟ้าแต่ว่าอันนี้เป็นผ้าพันคอถือว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะลุ้นด้วยว่าเราสามารถกดตั๋วอเวของทีมโคเวนทรีไปซาวด์แฮมป์ตันได้ไหมนัด FA คัพนะครับนี่เราไปเดินดูรอบสนามกันนะครับว่าเป็นไงครับสนามแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นห้างนะครับเป็นห้างของอารีนานะครับบอร์ดวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบกระดาษ Print at Home นะครับก็เป็นเสียบเข้าไปเนี่ยเข้ามาข้างในก็ถือว่ายังดีอยู่นะเป็นสนามที่มีขายเหมือนทั่วไปนะครับเข้ามาผิดสแตนผมเห็นว่ามันเขียนว่า South Stand นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น East Stand นะครับนี่นะครับเขาก็จะพาผมไปนะครับเพราะว่าผมมาสแตนผิดนะครับเขาต้องพาผมไปอีกสแตนนึงนะครับผิดสแตนก็คือได้เข้ามาทางเพื่อนนักเตะเลยนะครับเพื่อที่เขาจะพาเราไปนะครับกี่นะครับก็คือเข้าผิดไปผิดด้านนะทุกคนแล้วก็คือจริงๆอะตั๋วตอนแรกที่ผมสแกนไม่ผ่านเพราะว่าผมเข้าเทิร์นสไตล์ผิดนะครับคือเรามาเข้าฝั่งอีสต์นะครับเอ้ยเรามาเข้าฝั่งเซาท์แต่ว่าตั๋วผมเป็นอีสต์ตอนแรกสแกนไม่ผ่านแต่ว่าพนักงานเขากดให้เข้าฟรีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยจะต้องไปที่นั่งของเราจริงๆนะครับนี่ครับอีสต์แตนเมื่อกี้เราไปเข้าเซาท์ตรงนี้อีสต์นะครับก็จะเป็นแบบว่าแนวยาวนะที่ผมจองที่มานะครับ
ะครับต้องเป็นเข้าตรงนี้นะครับครับก็เป็นบาร์โค้ดแล้วก็ต้องสแกนไปนะครับอันนี้ถึงจะติดเข้ามาฝั่งนี้ก็จะดูดีหน่อยนะครับเหมือนจะไปใหญ่กว่านิดนึงนะครับ24K21นะครับอันนี้ก็คือที่นั่งของเราในวันนี้นะครับสนามนี้ก็ความจุเท่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับ 32,000 ที่นั่งค่อนข้างก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับมีชั้นเดียวเหมือนกันตัดสินวันนี้นะครับเข้าข้างทีมเจ้าบ้านทีนะครับสนามโคเวนทรีนะครับมี Wi-Fi ฟรีให้ด้วยก็คือแบบใช้ฟรีแถมไวด้วยนะครับสนามพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ยังไม่ให้ฟรีนะครับสนามนี้ให้ฟรีนะครับดูนะครับเป็นกองเชียร์ฝั่งอเวย์นะครับทั้งสแตนเลยนะครับก็คือทั้งตรงนั้นเลยเขาแบ่งแยกเลยวันนี้ที่ Coventry FC ใส่เสื้อขาวเพราะว่าเป็นชุดพิเศษนะครับShoot! Oh! 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 O
มีใครเป็นอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้มีเตียงมานะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะน่าจะซีเรียสมากเลยนะครับทุกคนทีนะครับ 16 นาทีก็ไม่อินโซนเอาฟิล์มลูกเลยลูกเลยครับอยู่แถวๆห้างนะครับมันอยู่ติดสนามบอลเลยนะครับหลังเกมก็โดนยิงตอนก่อนทดเวลา16นาทีนะครับโดนไม่นานเอาคืนไม่ได้ก็เลยแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าโดยรวมก็เล่นด้วยดีนะลูกที่โดนก็คือแบบซวยจริงๆครับห้างนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมี Mark & Spencer มี New Look มี Pizza Hut แล้วก็มี Tesco อยู่ตรงนี้ครับถือว่ามีหลายอย่างมากอันนี้ก็เป็น Arena Shopping Park นะครับนี่เลยเข้ามาก็อุ่นเลยนะครับ Tesco Coventry ว้าว
ป็นเทสโก้ที่ใหญ่มากๆเลยครับขายทุกอย่างตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ลงจากรถบัสมาก็ถึงหอเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะถ้าสมมติว่าสนามบอลอยู่ในเมืองตัวเองนะครับก็คือจะเดินทางสะดวกมากเลยค่าเดินทางวันนี้ก็0บาทนะครับเพราะว่ารวมอยู่ในบัสที่ซื้อรายเดือนไว้สำหรับไปมหาลัยอยู่แล้วครับทีม Queen's Park Rangers เขามีโอกาสยิงแค่2ครั้งในเกมนะครับก็คือเป็นประตู2ลูกเลยแล้วก็วันนี้ในสนามไม่ทราบเหมือนกันว่ามีใครเป็นอะไรนะครับแต่ว่าหยุดเกมไปประมาณ20นาทีประมาณนั้นเลยแล้วก็มีทดเวลา16นาทีเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราจะไปไหนรอติดตามนะครับไปก่อนครับบาย